เมื่อพบว่าเดเซนโนดอกเตอร์ลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้น is sleeping in the gold mine หลับอยู่บนกองเงินกองทองนะครับ gold mine ตัวนี้แปลว่าเหมืองนะครับ gold แปลว่าทองเหมืองทองหลับอยู่ในเหมืองทองก็แปลเป็นสำนวนว่าหลับอยู่บนกองเงินกองทองนั่นเองมาเรียนกันต่อในหน้าที่30นะครับนะหนังสือมอสซี่นะครับอัพบีทซีนะครับซึ่งแปลงมาจากหนังสืออัพสตรีมนะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งของต่างๆนะครับที่ควรจะจัดแพ็คเข้าไปในกระเป๋าเดินทางหรือว่าในกระเป๋าสะพายนั่นเองนะครับซูทเคสนะครับก็คือกระเป๋าเดินทางนะครับโชลเดอร์แบ็กนะครับกระเป๋าสะพายก็มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับทูธบรัชนะครับตามรูปก็คือยาสีฟันนะครับแคมปัสก็เข็มทิศนะครับหนาจัมเปอร์ก็เสื้อกันหนาวชนิดหนึ่งเครดิตการ์ดบัตรเครดิตการ์ดนะครับเพนไนฟ์นะครับเพนไนฟ์นี่หมายถึงว่ามีดพกนะครับนะไม่ใช่มีดปากกานะครับนะมีดพกซันครีมนะครับครีมกันแดดนะครับทอร์ชนะครับไฟฉายซีเซอร์สนะครับกันไกลนะครับไบนอคิวลาร์นะครับกล้องส่องทางไกลไฮกิ้งบูทนะครับรองเท้าสำหรับปีนเขาแคมรานะครับกล้องถ่ายรูป Maps and Guidebooks นะครับแผนที่แล้วก็หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวนะครับพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางเชิ้ตเสื้อเชิ้ตนะครับแซนดัลส์นะครับรองเท้าแตะแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ First Aid Kit นะครับชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะครับนะโซฟนะครับสบู่ทีเชิ้ตเสื้อยืดดังนั้นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า look at the items นะครับนักเรียนดูรายการชื่อรายการวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ที่แปลมาแล้วเมื่อกี้นะครับ in the picture ตามรูปภาพ which would you put in your suitcase or shoulder bag อุปกรณ์เหล่านี้นะครับสิ่งไหนที่ควรที่จะใส่เข้าไปใน suitcase นะครับในกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งไหนที่จะนำมาใส่ในกระเป๋าสะพายนะครับก็สามารถแบ่งได้ดังนี้นะครับนะสุดเขตนะครับก็มีนะครับหนามีดพกนะครับมียาสีฟันมีกรรไกรนะครับมีเข็มทิศนะครับมีแผนที่แล้วก็หนังสือแนะนำการเดินทางนะครับมีรองเท้าปีนเขามีเสื้อกันหนาวมีเสื้อแจ็คเก็ตมีรองเท้าแตะมีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะครับมีสบู่นะครับเสื้อยืดแล้วก็เสื้อเชิ้ตนี่ควรที่จะใส่ในกระเป๋าเดินทางนะครับส่วนที่สมควรที่จะใส่ในกระเป๋าสะพายนะครับก็มียาสีฟันนะครับเข็มทิศกล้องถ่ายรูปนะครับแผนที่แล้วก็หนังสือแนะนำการเดินทางนะครับพาสปอร์ตนะครับครีมกันแดดนะครับบัตรเครดิตการ์ดนะครับไฟฉายแล้วก็กล้องส่องทางไกลเป็นต้นนะครับนะมาดูข้อที่3กันนะครับเขาบอกว่า read againให้นักเรียนอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ which of the items in the pictures are mentioned in the index ว่ารายการนะครับชนิดไหนนะครับในรูปภาพที่เราได้ดูมาแล้วข้างบนนั้นถูกกล่าวถึงนะครับนะ are mentioned เป็น passive voice นะครับนะ what to be บวกกริยาช่อง3เป็น passive voiceถูกกล่าวถึงในบทความดังต่อไปนี้นะครับผมนั่นก็คือบทความหัวข้อว่า how to pack smartlyHow to pack smartly นะครับแปลว่าวิธีในการแพ็คกระเป๋าได้อย่างเท่หรือว่าได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นควรแพ็คอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม.4หรือนักเรียนที่เรียนต่ำกว่าชั้นม.4สมควรที่จะเรียนรู้นะครับนะเพราะลูกๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการเดินทางนะครับพ่อแม่จัดการให้หมดลองมาดูกันนะครับนะฝรั่งเขาสอนเด็กได้ดีมากนะครับนะการแพ็คสิ่งของนั้นข้อหนึ่งนะครับนะ take comfortable เพื่อให้สะดวกสบายขึ้นนะครับ easy to clean clothes นะครับง่ายต่อการนำไปทำความสะอาดนะครับเสื้อผ้าต่างๆนั้น don't take too much อย่านำไปเยอะเกินไปนะครับอุปกรณ์ที่ใส่ในกระเป๋าเดินทาง for a week you should take 2 or 3 shirts นะครับถ้าไปเที่ยวแค่1อาทิตย์นั้นนะครับให้นำเสื้อเชิ้ตไปสัก 2-3 ตัวก็พอนะครับand pair of trousers นะครับและกางเกงขายาวก็สัก 2-3 ตัว 1 or 2 pair of shoes นะครับรองเท้าก็สัก 1-2 คู่นะครับเช่นรองเท้าปีนเขา hiking boots รองเท้าที่ใช้เดินนะครับนะหรือรองเท้าแตะนะครับที่จะใช้เดินแถบชายหาดนะครับ a beach holiday
เสื้อแจ็คเก็ตนะครับหรือว่าเสื้อจัมเปอร์นะครับหรือไม่ก็ชุดว่ายน้ำนะครับนะแล้วก็ชุดชั้นในนะครับนะชุดชั้นในนี่ต้องใส่ไปเยอะหน่อยนะครับ lot of underwear ต่อไปข้อที่2 don't forget the necessity นะครับอย่าลืมนะครับนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนั่นก็คือยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับนะครีมกันแดดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยาขับไล่แมลงนะครับนะ insect repellents นะครับหรือว่ายากันยุงประมาณนั้นนะครับนะหรือยาทากันแมลงกัดต่อยนะครับ and a small first aid kit ก็คือชุดปฐมพยาบาลข้อที่3 put your shoes in plastic bags inside your suitcase so they don't dirty your clothesเขาบอกว่านะครับรองเท้านะครับก่อนที่จะใส่ลงไปในกระเป๋าเดินทางนั้นให้ใส่ถุงพลาสติกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เสื้อผ้าของคุณนั้นสกปรกนะครับนะถ้าไม่ใส่ในถุงพลาสติกก่อนแล้วก็สอนอย่างดีมากเลยนะครับนะข้อที่4 keep your passport with you at all time โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาสปอร์ตนะครับเป็นหนังสือเดินทางที่สำคัญมากๆนะครับสมควรที่จะติดตัวไปตลอดเวลาหรือไม่ก็ซื้อถุงพลาสติกนะครับห้อยคอไว้เลยนะครับนะข้อที่5ครับ do not carry any sharp objects such as pen knife nail files or scissors in your hand luggage put them in your suitcase เขาบอกว่าอย่านะครับพกอย่านำนะครับวัตถุที่แหลมนะครับแหลมคมนะครับเช่นมีดพกนะครับตับใบถูเล็บนะครับกันไกรนะครับนะอย่าใส่ในกระเป๋าสะพายเด็ดขาดนะครับนะให้ไปใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าลากนะครับข้อที่6 put any breakable item such as camera or binocular in your hand luggage ส่วนวัตถุที่แตกง่ายนะครับเช่นกล้องถ่ายรูปนะครับหรือกล้องส่องทางไกลเหล่านี้นะครับสมควรที่จะใส่ในกระเป๋าสะพายนะครับนะอย่าไปใส่ในกระเป๋าลากเพราะอาจจะมีการโยนการกระแทกอาจจะแตกหักได้นะครับนี่คือคำแนะนำในการแพ็คกระเป๋านะครับทีนี้มาดูคำตอบนะครับก็บอกว่าวัตถุสิ่งของอะไรบ้างนะครับที่ถูกเอ่ยถึงนะครับนะในเนื้อเรื่องเมื่อกี้ก็มีเสื้อเชิ้ตนะครับมียาสีฟันมีมีดพกมีรองเท้าปีนเขานะครับมีครีมกันแดดกันไกรนะครับรองเท้าแตะนะครับแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลยังไม่หมดนะครับมีกล้องถ่ายรูปเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับกล้องส่องทางไกลนะครับเสื้อกันหนาวแล้วก็พาสปอร์ตนะครับนะทีนี้มาเรียนเรื่องสภาพอากาศกันนะครับนะ weather นะครับWhat is the weather like in your country in each season นะครับผมบอกว่ากับนมัสการนะครับนะลูกหลวงนะครับหลวงพี่ทศพรผมโดนกลอยสภาพอากาศในประเทศของคุณในแต่ละฤดูกาลนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้เทลเดอะคลาสได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียนเช่นนะครับต่างประเทศก็จะมีฤดูใบไม้ผลิ Spring นะครับฤดูใบไม้ร่วง Autumn นะครับฤดูร้อน Summer และก็ฤดูหนาวให้ใช้คำคุณศัพท์ต่อไปนี้นะครับเช่นคำว่า warm คำว่า hot นะครับเป็นต้นจนกระทั่งถึงคำว่า foggy แล้วประโยคที่ใช้นะครับก็ใช้เช่น it's usually นะครับ it's often no usually it isn't often very อะไรก็ว่าไป it's rarely ประมาณนี้นะครับนะโดยหนังสือก็เขียนมาให้2บรรทัดนะครับบอกว่า autumn in my country is always wet and foggy but spring is usually mild แปลว่าในฤดูใบไม้ร่วงนั้นในประเทศของฉันนะครับมักจะมีฝนตกนะครับแล้วก็มีหมอกคลุมนะครับนะแต่ในฤดูใบไม้ผลินั้นจะเป็นอะไรที่มีอะไรอ่อนๆ นะครับผมว่าไม้นี่นี่คือไม่ได้หนาจัดหรือไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับ usually mildดังนั้นนะครับคำตอบสั้นๆนะครับนะเป็นตัวอย่างก็คือ it is usually mild and unpleasant in spring but it often rains in autumn นะครับก็แปลว่านะครับในฤดูใบไม้ผลินั้นนะครับนะเป็นอะไรที่อ่อนๆ นะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีมากนะครับไม่เป็นอะไรที่น่ารำคาญอะไรเลย
แต่นะครับในฤดูฝนและในฤดูใบไม้ร่วงนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนั่นเองนะครับความหมายของประโยคที่กล่าวสั้นๆนี้ทีนี้มาดูข้อที่5กันต่อเลยนะครับก็บอกว่าหลักการฟังนะครับนะ listen to the weather forecast ให้ฟังการพยากรณ์อากาศนะครับนะสำหรับเมืองเม็กซิโกสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผม what is the weather going to be like สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนักเรียนลองฟังคลิปเสียงและสรุปลงมานะครับก่อนที่จะมาแปลคำสรุปนะครับซึ่งคุณครูนำมาสรุปให้แล้วจากหนังสือการสอนนะครับนะก็ฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับผม Exercise 5 Page 30 Rain with sunny spells. In Mexico City it will be sunny and dry tomorrow with a nice summer breeze coming in from the west. Towards the late afternoon and eveningThere will be some cloudy periods, possibly bringing a few light showers, but they won't last long. Overall, it's going to be a hot day with temperatures reaching as much as 34 degrees. Moving further north. โอเคครับพยากรณ์อากาศของเมืองเม็กซิโกในวันพรุ่งนี้นะครับสภาพอากาศนั้นจะมีแดดจ้านะครับนะและก็แห้งแล้งนะครับด้วยมีการในฤดูร้อนนี้นะครับก็จะมีลมนิดหน่อย Later in the day นะครับหลังจากนั้นนะครับผมในช่วงระหว่างกลางวันนั้น it will be cloudy and there may be some light shower นะครับก็จะมีเมฆนิดหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นก็มีฝนตกปล่อยๆประมาณนั้นนะครับแปลเป็นไทย light shower นะครับแปลว่า light shower นะครับแปลว่าฝนตกปล่อยๆนะครับนะแล้วก็จบหน้าที่30นะครับผมไปต่อหน้าที่31กันเลยครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ